สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15พฤศจิกายนนะคะ2559อยู่กับตรีนันทราชวราชค่ะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานก็เป็นประเพณีที่สำคัญสำหรับคนไทยอีกประเพณีหนึ่งเมื่อวานได้พาคุณลูกไปลอยกระทงที่ไหนจ๊ะตอนแรกจะไปลอยแถวๆบ้านค่ะอาจารย์แต่ลูกหลับซะก่อนค่ะน้องยังเล็กอยู่หลับไวมากค่ะจ้ะก็เมื่อวานก็ผ่านไปนอกจากในเรื่องของการสืบสานประเพณีแล้วนะครับอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญถึงไม่ได้ลอยกระทงแต่ก็เชื่อว่าตรีก็คงมีการแอบมองท้องฟ้าเหมือนกันโอ้ออกไปถ่ายรูปหน้าบ้านเลยค่ะเอากล้องไปถ่ายพระจันทร์มาเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะครับก็มีเมื่อวานในสื่อโซเชียลต่างๆผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีการแชร์ภาพที่อาจจะได้รับการส่งมานะครับหรือบางคนก็อาจจะมีฝีไม้ลายมืออุปกรณ์ถึงนะก็ถ่ายแล้วก็แชร์เพื่อนดูปรากฏการณ์ที่ว่านั้นก็คือปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนนั่นเองนะครับอย่างที่ได้พูดไว้เมื่อวานนี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยถ้าถอยหลังกลับไปครั้งล่าสุดก็คือตั้ง68ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็มีภาพโอ้สวยจริงๆนะภาพซุปเปอร์มูนตามสถานที่ต่างๆที่มีความสำคัญมาฝากกันภาพแรกจากไหนจ๊ะค่ะอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะจังหวัดนครปฐมใกล้ๆเรานี่เองค่ะอันนี้ข้ามไปเลยฮะแชมป์ยูโรปีล่าสุดฮะสถานที่ที่ว่านี้คือที่กรุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสค่ะก็สวยงามอีกแบบนึงนะครับโอ้โหไม่รู้ภาพไหนสวยกว่ากันนี่ก็คือจากที่สหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐยูทาห์สวยงามจริงๆโอ้อันนี้ก็สวยค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะของสหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะจ้ะโอ้โหสวยมากนี่ผมกระตรีไม่มีโอกาสได้เห็นก่อนจัดรายการได้ยังไงเนาะนะครับสวยจริงๆอันนี้ก็มาจากที่สหรัฐเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เป็นที่รัฐแคลิฟอร์เนียสวยงามจริงๆนะครับยังไม่หมดนี่อันนี้ที่อเมริกาเหมือนกันครับแต่เป็นที่รัฐมิสซูรีดูสิมาเหมือนก็อยู่บนส่วนโค้งของสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามใช่ค่ะแต่ผมชอบรูปแรกที่สุดเพราะว่ามันเป็นประเทศไทยค่ะแต่สวยจริงๆนะสวยจริงค่ะสวยมากนะครับเรายอดเจดีย์อยู่ตรงกลางพระจันทร์พอดีเลยค่ะจ้ะก็ต้องขอขอบคุณภาพนะครับจากตากล้องมืออาชีพต่างๆนะครับวันนี้ก็นำมาแชร์นำมาฝากกันแต่ถ้าใครพลาดการรับชมปรากฏการณ์ดังกล่าวจะต้องรออีกถึง18ปีค่ะเมื่อกี้ตีนิสัยไม่ดีเลยฮะตีเขาบอกว่าโอ้ยอาจารย์อีก18ปีข้างหน้าเนี่ยนะหนูแก่มากเลยหนูอายุ45พอดีผมก็หันไปมองว่าทำไมล่ะคนอายุ45นี่มันแก่มากเหรอนะครับก็แซวกันแล้วก็แต่ว่าเมื่อคืนน้องไม่ได้ดูใช่ไหมอีก18ปีพาน้องไปดูได้ดูแน่นอนสงสัยตอนนั้นคงไม่ไปกับหนูแล้วอะค่ะ18ปีก็คงจะไปกับเพื่อนไม่กับไปกับสาวๆแล้วมั้งคะเนี่ยลูกชายหน้าตาดีเชียวหน้าตาดีเชียวอ่ะวันนี้เบรกที่1นะครับก็จะเป็นในส่วนของการพยากรณ์ดวงรายวัน12ราศีแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะกริ๊งกรางหรือว่าส่ง SMS สอบถามเข้ามาได้เลยครับได้ค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ทีดีนะคะตามด้วยข้อความต่างๆนะคะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะสิ่งที่อยากจะถามถ้าอยากถามลัคนาราศีเกิดก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครอยากจะสนทนาสดๆกับอาจารย์ค่ะโทรมาที่024960493และ024960494ค่ะครับมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยดีไหมคะอาจารย์ครึ่งเดือนแล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวครับเหลืออีกเพียงประมาณเดือนครึ่งนะครับก็จะผ่านพ้นปีพุทธศักราช2560ไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำอะไรตามความตั้งใจยังไม่สายเกินไปนะครับอย่าคิดว่าเอ๊ะเวลาเหลือน้อยนิดเดี๋ยวค่อยผลัดวันประกันพรุ่งไปปีหน้าค่อยทำไม่เอาอย่าคิดอย่างนั้นนะครับทำแล้วถึงจะยังไม่แล้วเสร็จแต่ก็ยังดีกว่าการไม่ได้ลงมือกระทำครับอังคารที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม1ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการเดินเกมใต้โต๊ะนะครับทำธุรกรรมแบบลับๆโดยเฉพาะงานที่มีความสลักสำคัญวันนี้จะเปิดเผยมากนะครับไม่ดีสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่มีปัญหาครับความรัก
อย่าก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดถึงคุณจะคบหากันมานานแค่ไหนก็ตามค่ะราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับวันนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับชีวิตฉะนั้นแน่นอนครับวิถีแบบไทยๆทำตัวให้น่ารักแล้วคุณจะได้ทุกอย่างสภาพคล่องยังพอบริหารได้เพียงแต่ว่าการลงทุนอย่าใจร้อนครับเน้นการออมเงินปันผลหรือว่าการลงทุนระยะยาวเป็นหลักความรักเน้นไปที่คนโสดฮะหากมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธถึงจะไม่ถูกใจในสัมผัสแรกก็ตามต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจในส่วนของการทำงานเน้นในเรื่องขององค์ประกอบครับคนสภาวะแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ค่อนข้างจะเอื้อให้งานสำเร็จฉะนั้นวันนี้เชื่อมั่นนะครับเงินทองทองคิดอยากจะทำอะไรเขาบอกว่าพยายามทำให้มันเป็นรูปธรรมดีที่สุดวันนี้อย่าทฤษฎีจ๋าแต่เพียงอย่างเดียวความรักเหมาะสำหรับการปรับความเข้าใจการประนีประนอมแม้กระทั่งการต่อรองภายในบ้านครับราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมงานวันนี้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมสำคัญนะครับสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบงานเราขอให้เขาช่วยแต่เงินวันนี้ถ้ามีมากพอจะแบ่งปันช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนขอให้ทำครับความรักถึงมีปัญหาถ้าตั้งใจก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้การทำงานของชาวราศีวัวต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของสภาวะแวดล้อมบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่ารอดูจังหวะกันเหมือนรอเวลาที่จะปะทุในส่วนของปัญหาเงินทองทองต้องรู้จักปฏิเสธครับหากมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรให้พูดอยู่เสมอไม่ได้เริ่มต้นเองก็ผิดเหมือนกันความรักคนโสดวันนี้หยุดทำการ1วันครับส่วนคนมีคู่วันนี้ดูแลสุขภาพทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนรักราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมนะครับคนทำธุรกิจก็พยายามหาพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนดีกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวนะครับเงินทองก็ไม่เด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าคิดการใหญ่ความเปลี่ยนแปลงพลิกผันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ตลอดส่วนความรักแนวโน้มความสัมพันธ์ยังดีนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรืออยู่ระหว่างทำคะแนนแต่เมถุนวันนี้ผมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุครับราศีต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้งานต้องรู้จักมีความยืดหยุ่นผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นระวังงานในภาพรวมจะล่าช้าเพราะเราเงินทองทองพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆนะครับหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมแบบมีการเจรจาต่อรองวันนี้ไม่ต้องเกรงใจไม่เสียเปรียบหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับวันนี้ทำเองไม่ได้ครับต้องหาคอนเน็กชันหาคนช่วยหาแม่สื่อแม่ชักนะคะจ้ะราศีต่อไปค่ะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเชื่อมั่นและมั่นใจไม่ว่าได้รับมอบหมายงานอะไรให้บอกตัวเองว่าทำได้ครับและคุณจะได้ทำแต่เรื่องของเงินทองการลงทุนต้องรู้จักพลิกแพลงบ้างนะครับวันนี้อย่าตรงเป็นไม้บรรทัดอย่างเดียวความรักหัวใจคนโสดพอจะมีลาภผลในเรื่องรักคนมีคู่คนรักก็พึ่งพาอาศัยได้ราศีต่อไปค่ะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของการทำงานทายดีนะโดยเฉพาะเรื่องของการจับประเด็นรู้อะไรควรไม่ควรไม่เสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นสาระการเงินวันนี้อยากให้ตั้งเป้าหมายหรือมาตรฐานให้สูงเข้าไว้ครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายหัวใจคนโสดไม่เด่นคนมีคู่หาเวลาให้กันบ้างราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนแบบลับๆโดยเฉพาะสตรีจะได้รับความช่วยเหลือจากสุภาพบุรุษการเงินพยายามจับเสือมือเปล่าวันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะเป็นต้องลงทุนเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกจับเสือมือเปล่ากินส่วนต่างนะครับความรักระวังพวกที่ชอบเสี่ยมคนที่ไม่หวังดีโดยเฉพาะคู่ที่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะแข็งแรงราศีต่อไปค่ะราศีพิจิก
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้การลงทุนอย่ากล้ามากการใช้จ่ายก็อย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังจะมีภาระผูกพันตามมาในอนาคตหัวใจก็ไม่เด่นครับเต็มที่ก็ได้แค่แอบรักแอบชอบส่วนที่เพิ่งเริ่มต้นคบหาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวงานทายดีเป็นเรื่องเดียวนะครับโดยเฉพาะการได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่พยายามวิ่งเต้นพยายามเข้าหาราศีสุดท้ายค่ะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่าไม่เด่นวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือโสดอยู่ก็ตามแต่การเงินผมทายดีครับมีโอกาสเพิ่มสัดส่วนหรือขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีทุนร้อนสุดท้ายงานภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถึงจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับประสบการณ์หรือสาขาที่เรียนแต่คุณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะจ้ะเดี๋ยวเบรกหน้านะครับจะเป็นการพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับค่ะ